นี่เป็นเคสแรกเลยนะที่ผมดึงแบบเฟสล็อก40กว่าปีพี่ทำเฟสล็อกช่วงบนไป33ปีที่พี่ยังอยู่สถานการณ์แบบนี้เมืองไทยไม่มีและพี่ท้าเลยว่าไม่มีผ่านมา22ปีอายุ60แล้วค่ะก็ยังปิ๊งเพื่อนๆก็ยังบอกว่าสวยมากกับอาจารย์ไหมใช่23ปีแล้วผ่านมา10ปีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม10กว่าปีก่อนก็ทำกับอาจารย์นี่ฮะอันนี้เรามาคุยกับพี่สกุณาลักษัจจะอ๋อพี่มาดึงหน้ากับผมเนี่ยดึงเฉพาะท่อนบนนะ40กว่าปีผมเผิมจรเจริญอะไรก็ยังอยู่รูปทรงตรงเนี้ยยังดีอยู่เลยนะครับผ่านไป 3-40 ปีไม่อยากจะบอกเลยนะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะพูดหน่อยดิ77ใช่ไหมใกล้จะ40ก็มาดึงไว้แล้วมันทนอ่ะถ้าดึงตอนอายุน้อยมันทนเนี่ยมันหย่อนลงมานิดเดียวเนาะทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการดึงหน้ามีหลายวิธีนะแล้วมีหลายรายละเอียดมีหลายแบบแต่ว่าเฟสล็อกนี่ก็คือทำโดยธีรพรคลินิกนะครับทีนี้หน้าพี่เขาดูตอนเนี้ยนะถ้าบอกว่า77เนี่ยไปเทียบกับคนรุ่นเดียวกัน77เพื่อนๆกันในหน้าแก่หมดเลยเนาะนะครับใครจะไปเชื่อเนาะว่าพี่อายุ77แล้วเมื่อ33ปีที่แล้วเนี่ยตีว่า30กว่าปีสถานการณ์แบบนี้เมืองไทยไม่มีแล้วพี่ท้าเลยว่าไม่มีพี่ทำมาได้ถ้าเกิดว่าตรงนี้สมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเก็บหางตาหรือเฟสล็อกพี่จะไปถ้าคุณหมอพูดเองแต่33ปีละ33ปีที่พี่ยังอยู่แต่วันนี้พี่63ละอันนี้ก็คือพี่ทำเฟสล็อกช่วงบนไปได้ไม่ถึง7วัน7ประมาณ7วันถ้าอยากอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าพี่ยังมีรอยตรงนี้อยู่เลยเพราะพี่ไม่กล้าแบบไม่กล้ากลบรองพื้นเยอะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรอยคือแค่ประมาณ7วันประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมีหมดค่ะปีอะไรครับอย่างสายตาสั้นมองเห็นไปดูกันเองค่ะ37นะคะเดี๋ยวไปดูกันเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องการันตีที่ว่าของเราสโลแกนพี่จำได้สมัยก่อนพี่บอใช้คำว่าไม่เขียวไม่บวมไม่ช้ำทำแล้วทำงานได้เลยซึ่งเป็นจริงที่ธีรพรผ่านไป33ปีค่ะคุณผู้ชมคะเฟสล็อกทำช่วงล่างแล้วได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการที่มาทำเฟสล็อกกับธีรพรคลินิกและเป็นเทคนิคของคุณหมอชลทิศนั้นทำให้ความสวยของคุณอยู่ยั่งยืนและหาวอน6วันก็สวยได้ไปไหนก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความสุขอะแล้วเราอยากส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนนะคะเพราะพี่ก็บอกเพื่อนๆพี่ไปเป็นร้อยแล้วนะคะมากันนะอย่าลังเลอย่าลังเลรีบมาทำตั้งแต่ปีอายุ38ปีคือปี38ชื่อนางทัศนียาลิมุดมพรค่ะมาทำกับคุณหมอชนทิพย์ตั้งแต่ท่าดินแดงแล้วก็ทำตั้งแต่ปีอายุ38ปีคือปี38ผ่านมา22ปีเดี๋ยวนี้อายุ60แล้วค่ะก็ยังแบบว่ายังปิ๊งเพื่อนๆก็ยังบอกว่าสวยมากทั้งดึงหน้าทั้งทำตากับอาจารย์ไปใช่23ปีแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือมาทำจมูกวัยเท่าไหร่74เคยทั้งดึงหน้าทั้งทำตากับอาจารย์ไปกี่ประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้ย23ปีแล้วโหอันนี้คือดึงหน้านะครับ20 30ปีแล้วแล้วก็ทำตาแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือมาทำจมูกต่อในวัยเท่าไหร่74ก็คือถ้าอยากรู้ว่ามันดียังไงก็ต้องไปดูอาจจะมีรูป before and after ก็คือ10ปีที่แล้วที่ก่อนทำแล้วตอนนี้มันก็ยังตึงอยู่ก็ผ่านมา10ปีแล้วก็ยังเป๊ะเหมือนเดิมชื่อคุณเก๋อายุ65เมื่อคืนนี้ทำเฟสล็อกล่าง10กว่าปีก่อนก็ทำกับอาจารย์นี่ค่ะก็ลงบนต้นน้ำหมากแล้วก็ตรงคางนี่ค่ะก็อาจารย์เชิญที่เราก็ตั้งแต่ปีแรกที่ทำเนาะจนถึงบัดนี้ก็ยังสวยอยู่แต่เมื่อเราอาจารย์เก่งมากแล้วเป็นสามารถทำให้ทุกคนสวยได้ปรึกษาก่อนได้เลยค่ะ